มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของวงการเทนนิสกันบ้างนะครับในศึกรายการ BAB ขออภัยครับ ABN Amro นะครับล่าสุดนี้กาเอลมงฟิลครับนักขวดจากฝรั่งเศสก็สามารถอวดเอาชนะนักขวดจากโครเอเชียไป2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จแล้วครับศึกเทนนิส ATP ตัวระดับ500รายการนะครับ ABN Amro World Tennis ครับทัวร์นาเมนต์ที่เมืองโรตเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะครับคู่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างแกเอลวองฟิลนักเทนนิสมือวางอันดับ5ของรายการจากฝรั่งเศสครับพบกับบอน่าโควิกจากโครเอเชียผลก็ปรากฏว่าบองฟิลโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกว่าและเฉือนเอาชนะไปได้แบบปิดจับเลยครับ2-1เซตด้วยสกอร์6-3 5-7และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับผู้ชนะระหว่างกิลซิมงครับเพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะโรบินแฮสมาได้2-0เซตด้วยสกอร์7-6และ6-1กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟครับนักขวดดาวรุ่งวัย18ปีด้วยครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของวงการเทนนิสครับส่วนวันนี้เราจะต้องตามติดทั้งวันนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ของประเทศไทยซึ่งจะน่าจะมีผลออกมาในช่วงราวๆ17นาฬิกาของบ้านเรานะครับซึ่งขนาดนี้นะครับเหล่าบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกทั้งคุณธวัชชัยนะครับรวมไปถึงคุณพินิจก็เดินทางเข้ามาถึงอย่างสนามแล้วก็รวมไปถึงตัวเต็งที่จะได้ตำแหน่งนายกนั่นคือพลตำรวจเอกสมยศผู้พันวงตอนนี้เดินทางถึงที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบรรดาทีมที่ไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกในครั้งนี้ตอนนี้ล่าสุดประกอบไปด้วย4ทีมด้วยกันนะครับก็คือเมืองทองยูไนเต็ดครับเทโรศาสนะโอสถสภา M150 สมุทรปราการและก็รวมไปถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยเกษตรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เหล่าบรรดาผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด72เสียงมาลงเสียงแค่68เสียงเท่านั้นเดี๋ยวติดตามกันทุกช่วงข่าวของข่าวกีฬาแล้วก็รวมไปถึงข่าวตรงประเด็นข่าวเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Sport Now ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ